กดพอแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะเอาไปใส่ถ่านแล้วก็จะพยายามเอาเปลือกออกเนาะให้เขาเย็นก่อนเนาะเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะกินอีกแล้วหัวปลูกเองตัวเองจ้าจะให้เพื่อนก็จะเอาพัดลมมาเปิดแล้วก็เตาให้เขาปิ้งนะคะหัวเทปูนะคะที่แม่พึ่งซื้อมาแล้วก็เอามาบดเองสับเองนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแม่พึ่ง108ไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาทำสาคูไส้ถั่วกินกันนะคะพอดีแม่พึ่งได้ถั่วจากสวนนะคะนี่ก็คือถั่วที่แม่พึ่งปลูกเองเอามาคั่วเองนะคะแล้วก็ตำประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีไอ้น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็หัวเชฟโป้นะคะแม่พึ่งซื้อมาเอามาสับเองนะคะก็ใส่สาคูก็จะมีแค่ถั่วน้ำตาลแล้วก็หัวเชโปนะคะเพื่อนๆแม่พึ่งใช้เป็นหัวเชโปหวานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดไส้กันเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะมันน้ำเชื่อมเลยอ่ะก็ผัดจนกว่าไส้เขาจะแห้งเนาะจนกว่าเราจะปั้นได้นะคะตอนนี้เขาก็ยังเป็นเหลวๆอยู่นะคะแม่เพิ่งจะกวนไส้แค่ประมาณนี้นะคะวันนี้แม่เพิ่งก็จะใช้แป้งเม็ดสาคูแบบนี้เนาะปริมาณ500กรัมเนาะเราก็จะเทแป้งลงไปเลยนะคะล้างนะคะเราก็จะล้างแป้งให้สะอาดนะคะเพื่อนๆซาวแบบซาวเฉยๆนี่แหละซาวล้างปกติเนาะซาวแล้วเราก็เทน้ำทิ้งนะคะเหมือนเราล้างข้าวล้างอะไรนี่แหละเสร็จแล้วเราก็เปิดสายไหมนะคะตอนล้างไปเนี่ยครั้งที่2แล้วนะครั้งที่3จ้า4ตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เขาเสด็จน้ำนะคะเราก็กดแบบนี้นี่กดให้เขาเสด็จน้ำนะคะเพื่อนๆเห็นไหมให้เขาแห้งเลยนะคะกดให้น้ำเขาออกเนาะเห็นไหมคะแล้วก็นำกลับมาใส่ในอันนี้แหละเหมือนเดิมนะนี่นะคะพอเรานำในสาคูใส่ลงชามเหมือนเดิมนะครับแม่พึ่งก็ขอใช้มือเนาะเพราะว่าตัดเรียบสะอาดแล้วนะเราก็จะทำการขยำนะคะขยำแป้งนะคะนวดแบบนี้เนาะ
นวดนะคะนวดนี่นะโอเคพอเรานวดแป้งได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะแป้งเขาก็จะมีแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะเราก็สามารถนำขนมมาห่อได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปห่อขนมกันเลยค่ะไปเลยไปเราก็จะมาต้มขนมกันนะคะแม่พึ่งก็จะเทลงไปเลยจ้าแล้วก็คนนะคะแม่พึ่งก็ไม่ได้กวนตลอดเวลานะคะเพื่อนๆแค่5นาทีก็กวนครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้เขาขนมก็เป็นใสเลยนะคะไตก็เหลือน้อยแล้วเนาะแป้งเหนียวนุ่มนะคะแบบว่าไส้ก็ไม่แตกนะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลของไส้แต่ว่าแป้งเขาก็ไม่แตกนะคะเพื่อนๆวิธีทำแป้งแบบนี้ก็ได้ผลเนาะแป้งเขาอาจจะไม่เป็นไอเม็ดสาคูเป็นเม็ดเรียงตัวสวยแต่ว่าแป้งเขาแน่นดีนะคะเพื่อนๆลดการแบบว่าแป้งห่อแล้วแตกนะนี่นะคะแป้งเขาเริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวแม่พึ่งก็จะกวนต่อไปสุกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะเนาะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ในไอ้ถาดน้ำมันเลยจ้ะพยายามไม่ให้เขาติดกันเนาะเนี่ยค่ะก็แป้งใสไม่ขาดนะนี่เนาะเดี๋ยวแม่พึ่งก็จะทำให้เสร็จนะคะสาคูใส่ถั่วของแม่พึ่งก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยแม่พึ่งได้โรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็จัดจานด้วยผักสลัดสีม่วงกับผักสลัดสีเขียวของพี่สาวนะคะผักชีของพี่สาวเนาะพริกของแม่พึ่งนะคะนี่นะน่ารับประทานไหมคะนี่แม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่พึ่ง108ไลฟ์ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมากินสาคูเซตถั่วเดียวกันจ้าเพื่อนๆมาค่ะ